คุณรัตพไลม่คไดะ้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของเราที่จะคุยกันเรื่องของโบราณวัตถุค่ะอยากจะถามถึงโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยค่ะเพราะว่ามีข่าวออกมาจากรัฐโคโลราโดที่มีการตัดสินว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งที่รัฐนี้ได้อยากจะทราบว่าพอมีข่าวนี้ออกมาฝั่งรีพับลิกันมีการขยับตัวมีการพูดถึงประเด็นนี้ไงบ้างไหมคะใช่ครับข่าวนี้เนี่ยออกมาเมื่อคืนนี้ที่อเมริกาเนี่ยก็ประมาณ24ชั่วโมงอะแล้วก็เป็นข่าวที่สั่นสะเทือนวงการการเมืองเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยที่มีประธานาธิบดีคนไหนเนี่ยอยู่ในลักษณะเดียวกันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็บริสันซ่าแล้วกันนะครับเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้ตามก็รัฐโคโลราโดนะครับศาลสูงของรัฐโคโลราโดเนี่ยก็ได้ตัดสินว่าทรัมป์เนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ในชื่อของทรัมป์ไม่ควรอยู่ในบัตรเลือกตั้งขั้นต้นนะ mm-hmm. อ้างอิงว่าทรัมป์เนี่ยละเมิดรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการที่14หรือว่า 14th Amendment ในข้อที่ว่าก่อการที่เกิดทำให้เกิดจลาจลหรือก่อการกบฏนะซึ่งไม่ได้ใช้มานานแล้วบทแก้ไขธรรมนูญฉบับที่14เนี่ยไม่ได้ใช้มาเพราะว่าต้นกำเนิดของข้อนี้อยู่ที่เริ่มต้นสมัยสงครามกลางเมือง160ปีก่อนนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาใช้จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์จลาจลเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ก็คือ2ปีก่อนที่เขากำลังนับผลการเลือกตั้งเขากำลังที่จะอยู่ในกระบวนการดีดันของการเลือกตั้งซึ่งทรัมป์เนี่ยแพ้โจไบเดนแล้วก็เกิดจลาจลบุกลุกคือขึ้นอาคารสภานะเหตุการณ์นี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นการตัดสินของศาลสูงรัฐโคโลราโดและนะผลก็จะเกิดขึ้นต่อบัตรเลือกตั้งขั้นต้นนะไม่ใช่บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีเลือกตั้งขั้นต้นก็คือพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาจะคัดตัวของเขาเองนะว่าใครจะมาเป็นซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือทางฝั่งของทรัมป์ทนายก็ยื่นอุทธรณ์ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามีกำหนดว่าวันที่4มกราคมปีหน้าศาลสูงนี่ศาลสูงระดับรัฐบาลกลางนะก็คือศาลสูงที่กรุงวอชิงตันเองเนี่ยจะตัดสินว่าคำตัดสินของรัฐโคโลราโดนั้นจะมีผลยืนตามแบบนั้นหรือไม่นะซึ่งทางฝ่ายของแคมเปญของทรัมป์เองเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนว่าต้องวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเป็นการโจมตีหัวใจของประชาธิปไตย แล้วก็เชื่อว่าศาลสูงของสหรัฐจะกลับมาตัดสินนะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยสิ่งที่ศาลของรัฐโคโลราโดทำเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็เป็นเสียงตอบโต้มาจากฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรออกมาตอนนี้นะครับถามว่าผลทางการเมืองจะเป็นอย่างไรจริงทรัมป์เนี่ยไม่ต้องการรัฐโคโลราโดด้วยซ้ำนะไม่ใช่รัฐที่เป็นฐานเสียงของเขาทั้งการเลือกตั้งภายในรัฐริพับลิกันเองหรือว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ตามแต่ว่าสิ่งที่คนกังวลว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมก็คือว่าเอ๊ะรัฐอื่นๆจะทำแบบเดียวกันไหมถ้าสมมติว่าเป็นสวิงสเตทหรือคือรัฐสมรภูมิที่คะแนนก้ำกึ่งกันนะในที่สุดแล้วน่าจะเป็นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นการชนกันอีกครั้งของทรัมป์กับโจไบเดนถ้ารัฐของไบที่ไบเดนกับทรัมป์เนี่ยมีคะแนนก้ำกึ่งกันเช่นนะเช่นวิสคอนซินเช่นรัฐจอร์เจียเช่นมิชิแกนเช่นเนวาดาอาริโซนาเหล่านี้ดูจากผลการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเขาจะขยับแบบนี้หรือไม่ก็คือเป็นเกมมหากาพย์ของการต่อสู้ทางกฎหมายซึ่งแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราเห็นว่ามันพอกพูนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเกี่ยวกับทรัมป์ซึ่งคือจริงๆตัวเองเนี่ยก็เจอคดีกับศาลรัฐบาลกลางอยู่แล้วเรื่องการพัวพันกับการลุกฮือขึ้นกาจนมาที่6มกราคม2ปีก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยไม่ได้จะเดินไปสู่ว่าทรัมป์เนี่ยจะถูกดิสควอลิฟายอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐโคโลราโดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการถกเถียงทางกฎหมายนะข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าศาลสูงของสหรัฐเนี่ยจะต้องตัดสินว่าเอ๊ศาลของรัฐบาลมลรัฐเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินถึงสิทธิพื้นฐานของคนในระดับประเทศตีความกฎหมายของรัฐบาลกลางได้หรือไม่นะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่อยากจะอ้างอิงก็คือว่าผู้พิพากษาศาลสูงของรัฐโคโลราโดที่ตัดสินเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผู้พิพากษาที่กัฟเวอร์เนอร์หรือว่าผู้ว่าการรัฐของพรรคเดโมแครตของรัฐนั้นเนี่ยแต่งตั้งทั้งหมดทั้ง7คนเลยแต่ว่าศาลสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เลื่อน
เรื่องจะเดินไปถึงในสัปดาห์แรกของเดือนมกราเนี่ย6คนจาก9คนเป็นฝั่งที่ประธานาธิบดีรีพับลิกันเป็นผู้แต่งตั้งนะยังไม่เดานะว่าจะตัดสินไม่อย่างไรแต่ว่านี่ก็เป็นข้อมูลแบ็กกราวด์นะว่าจะเดินไปสู่เส้นทางตัดสินเนื้อวันต้นปีปีหน้านะถือว่าเป็นข่าวรับปี2024เลยก็ว่าได้ครับดูเดือดตั้งแต่เสียงปี่เสียงกลองยังไม่ทันจะ เริ่มรัวเลยนะคะคุณรัฐพลคะใช่ครับแล้วก็จากนั้นอีกไม่กี่วันก็จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นจริงละที่รัฐไอโอวาของรัฐของพรรครีพับลิกันที่จะคัดตัวว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแทนของรีพับลิกันไปชิงกับน่าจะเป็นโจไบเดนแหละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับค่ะค่ะก็ต้องมาลุ้นกันใช่ค่ะในต้นปีหน้าว่าจะเป็นยังไงกันค่ะเอาเรามาคุยกันในประเด็นของเราวันนี้กันค่ะเรื่องของที่สหรัฐเตรียมที่จะส่งคืนโบราณวัตถุให้กับไทยค่ะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ผมคิดว่าสื่อในประเทศไทยเนี่ยน่าจะรายงานไประดับหนึ่งก็คือว่าทางพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ Metropolitan Museum of Art ชื่อเล่นๆจะเรียกว่า Met เนี่ยจะคืนโบราณวัตถุจำนวน16ชิ้นนะ14จากกัมพูชา2ชิ้นเนี่ยจากไทยสู่ประเทศต้นทางซึ่งวัตถุเหล่านี้เนี่ยพัวพันกับนักค้าวัตถุโบราณในเซาท์อีสเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคนนี้ชื่อคุณดักลาสแลชฟอร์ดนะซึ่งเป็นทั้งนักสะสมและนักบริจาคโบราณวัตถุนะให้กับพิพิธภัณฑ์แล้วก็เข้าใจตลาดการค้าวัตถุโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะยิ่งกัมพูชาเป็นอย่างดีนะเพราะว่ารู้จักนะมีเครือข่ายอยู่ข้างในนะผมฟังนักวิชาการไทยนะอย่างเช่นอาจารย์ธนงศักดิ์หานวงศ์เนี่ยก็ยังพูดถึงเลยว่าบุคลากรเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการเทรดวัตถุโบราณนะแต่ว่าเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็เสียชีวิตใน1ปีถัดมานะสิ่งที่ผมว่าสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นบริบทของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะ The Met เนี่ยตอนผมเป็นนักเรียนที่มหาลัยนิวยอร์กที่นครนิวยอร์กเนี่ยก็ได้ไปหลายบ่อยครั้งแล้วก็ไปดูการจัดแสดงเซกชันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่บ่อยๆแล้วก็จะเห็นวัตถุโบราณเนี่ยจากไทยเนี่ยมีหลายชิ้นล่าสุดเนี่ยผมก็ไปเช็คมามีอยู่ประมาณ22ชิ้น20กว่าชิ้นนะค่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า2ชิ้นจะกลับคืนสู่ไทยใช่ไหมครับขณะนี้เนี่ยวัตถุโบราณที่ยังอยู่ในกระบวนการส่งคืนที่เป็นข่าวมวลสุขเนี่ยยังอยู่ในแคตตาล็อกบนเว็บไซต์นะฮะที่บอกว่ามาจากไทย2ชิ้น ก็คืออันหนึ่งเนี่ยถ้าเรียกชื่อผิดเนี่ยขอโทษนักโบราณคดีด้วยก็คืออาวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์นะแล้วก็อีกรูปปั้นหนึ่งเนี่ยเป็นรูปปั้นผู้หญิงย่อเข่านะฮะในแคตตาล็อกเนี่ยบอกว่าอยู่ในกระบวนการส่งคืนยังอยู่ในแคตตาล็อกแล้วก็ในบรรดาของเก่าเหล่านี้ที่บอกว่ามาจากไทยของพิพิธภัณฑ์เม็ดเนี่ยนะครับมีย้อนยุคเก่าถึงบ้านเชียงซึ่งคือเก่ามากนะแล้วก็ระบุว่ามาจากไทยเม็ดเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ140-150ปีก่อนนะแล้วก็พยายามจะแข่งขันเป็นตัวแทนหมู่บ้านของอเมริกาแข่งกับลูฟของพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสแล้วก็ในช่วงที่เกิดการเอาของที่อาจจะมีประวัติเทาๆมาเข้าสู่การจัดแสดงเนี่ยก็คือเป็นมีความพยายามใฝ่ฝันสูงว่าอยากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของดีๆมาอยู่บางครั้งเนี่ยตัวผู้อำนวยการใหญ่ก็อาจจะปิดตาข้างนึงแม้จะเป็นของโจรของที่ขโมยมาเนี่ยก็ยอมรับนะแล้วก็ไม่เปิดเผยถึงความลับดำมืดของที่มาเหล่านี้แล้วก็นำมาจัดแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาซึ่งมีประวัติอังกอร์วัดที่ยาวนานนะก็อยากจะเอามาจัดแสดงแล้วก็ต้นสายปลายเหตุเนี่ยก็มีตัวแสดงนะฮะคุณดักลาสแลชฟอร์ดเนี่ยที่เป็นนักค้าแล้วก็นักบริจาคเรื่องนี้มาปูดขึ้นนะว่าที่มาของกระชิ้นที่จัดแสดงที่เม็ดแล้วก็เป็นของที่ถูกขโมยมาเนี่ยมาจากบุคคลใดหนึ่งที่เกี่ยวพันกับนักเทรดของโบราณนี้นะเป็นคนกัมพูชาชื่อคุณติ๊กนะก็บอกว่าเป็นของที่
ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมายก็นำมาซึ่งการดำเนินการหลายปีนะของรัฐบาลอเมริกันของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ของทางรัฐบาลชาติที่เกี่ยวข้องเนี่ยขอเอาคืนนะฮะก็เดินมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าสรุปสั้นๆแล้วกันว่ามันก็เป็นวัตถุโบราณเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์หาต้นตอยากถ้าไม่พยายามนะว่าที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันเลยนะแม้แต่แคตตาล็อกที่ผมดูเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าไม่ทราบที่มาที่ไปที่แน่ชัดแต่ว่าด้วยความที่พิพิธภัณฑ์มีการแข่งขันในการจัดแสดงกันในช่วงยุค 70-80 เนี่ยบางทีก็มีการฉกฉวยโอกาสนะจากภาวะสงครามในบางประเทศอย่างกัมพูชาเนี่ยในช่วงทศวรรษที่ 70-80 เนี่ยก็ได้ของมาแล้วก็ปิดตาข้างหนึ่งนะแล้วก็นำมาจัดแสดงถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเปิดโปงมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เองก็พยายามที่จะสังคายนาทำให้ประวัติของตัวเองเนี่ยทำในเรื่องสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นครับดังจริงมีรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนเองนะว่าพิพิธภัณฑ์เมดเองเนี่ยเป็นที่ที่มีของจากการถูกขโมยมานับพันชิ้นจากทั่วโลกนะฮะค่ะฮัลโหลคุณรัตพลอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับค่ะการดำเนินการนี้เนี่ยเขาใช้เวลามานานกี่ปีแล้วคะพอจะบอกได้ไหมคะคุณรัตพลคะก่อนที่จะนำมาซึ่งการนำเตรียมส่งคืนเนี่ยค่ะคุณแรชฟอร์ดเนี่ยถูกตัดสินถูกสอบสวนนะถูกสอบสวนสองประมาณ 4-5 ปีนะแล้วก็เสียชีวิตในปีสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยกระบวนการการสืบสวนการโยงหาบุคคลต่างๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นราวๆ 4-5 ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ทางรัฐบาลกัมพูชาเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราทราบจากดีล็อกไทม์แต่ว่าพยายามที่จะกดดันให้เม็ดเนี่ยคืนมาระยะหนึ่งแล้วจนในที่สุดเนี่ยพบกับความกระจ่างว่ามีคนที่ยืนยันว่าเป็นของที่ได้มาจากการขโมยดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครนะเนี่ยที่ผมบอกคุณทุนตุ๊กติ๊กเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนหลักเลยว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคุณจะต้องเอาคืนเพราะว่าเป็นของที่มาจากการขโมยครับค่ะเชื่อเลยว่านอกจากนี้แล้วก็ยังคงมีอีกหลายชิ้นใช่ไหมคะคุณรัตพลคะที่ได้ไปอย่างไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ขโมยไปใช่ครับแล้วก็มาจากทั่วโลกเลยนะมาจากเนปาลมาจากอียิปต์มาจากอินเดียนะแล้วมีเหตุการณ์เปิดโป๊ะครั้งนึงเพราะว่าทุกคนคงจะทราบว่าเมดกาล่าเนี่ยเป็นงานกลางคืนที่ดาราดังเนี่ยมาถ่ายรูปในชุดแฟชั่นอย่างคิมคาดาเชียนแล้วมีรูปนึงที่คิมคาดาเชียนเนี่ยถ่ายรูปคู่กับวัตถุโบราณของอียิปต์พอรูปนั้นปรากฏสู่สาธารณชนเนี่ยคนก็ไปสืบว่าลงศพอียิปต์นั้นคือเป็นยังไงมายังไงในที่สุดแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นของที่ถูกขโมยมาเมดก็ต้องส่งคืนภาพที่อยู่สิ่งของที่อยู่ในแบ็คกราวด์ของคิมคาดาเชียนในคืนของเมดกาล่าเนี่ยกลับสู่ประเทศต้นทางครับค่ะค่ะ อีกข้อนึงค่ะก่อนที่จะลาจากกันวันนี้ค่ะคุณรัตพลคะเป็นความสงสัยส่วนตัวนะคะการส่งคืนหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยใครคือผู้รับผิดชอบคะรัฐบาลสหรัฐหรือว่าเมดคะอันนี้ไม่ทราบนะฮะน่าจะเป็นการร่วมมือของหลายฝ่ายแต่ว่าสุดท้ายใครเขียนบินออกเช็คจ่ายบินเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณรัตพลค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ